เอานะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองท่านหัวหน้าพรรคนะครับเมื่อวานนี้เดินสายนะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ13สำนักข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลจาซีราเอ็นเอสเคอาซาฮีเอพีเอเอฟพีนิเคอีนะครับเพื่อยืนยันถึงแนวทางในการเลือกตั้งในอนาคตนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเลยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นทางออกของประเทศและจะนำไปสู่ความปรองดองและก็ความสงบของบ้านเมืองซึ่งวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับนายกอภิสิทธิ์นี้จะเข้าร่วมประชุม Economic Forum on East Asia ครับซึ่งเป็นเวทีนานาชาติที่จะเชิญบุคคลสำคัญในภูมิภาคต่างๆมาร่วมหารือซึ่งนะครับตัวแทนของประเทศไทยและอาเซียนก็คือคุณอภิสิทธิ์นี้ก็จะไปเสวนาด้วยนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนวันนี้ก็จะเดินทางไปหาเสียงนะครับที่โคราชแล้วก็ลพบุรีครับนะคะก็เดินสายตลอดนะคะขณะเดียวกันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็ได้ลงข้อความนะคะใน Facebook เป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ยืนยันว่าในช่วงของการที่เป็นรัฐบาลนั้นพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างที่สุดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร33เขตเนี่ยนะคะก็มีการเลือกตั้งแล้วก็แข่งขันกันดุเดือดกันในหลายๆเขตด้วยกันนะคะเกทับบัฟแฟลกก็เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็จากพรรคประชาธิปัตย์เองหลังจากที่เพื่อไทยคุณคณวัฒน์วสินสังวรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ามั่นใจนะคะที่จะกวาดส.ส.ได้ประมาณ22ที่นั่งจากทั้งหมด33ที่นั่งแสดงว่าถ้า22ที่นั่งเนี่ยก็เหลือให้พรรคอื่นๆเพียงแค่11ที่นั่งเท่านั้นนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่คุณอภิรักษ์โกสโยธินผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งกทมของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าประชาธิปัตย์เองก็มั่นใจเหมือนกันจากเดิมที่มีอยู่27ที่นั่งเนี่ยจะรักษาเอาไว้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะได้เพิ่มอีก6เขตที่เหลือด้วยนะคะแล้วจะมีส.ส.จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้จะเกินเขตที่มีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็บอกว่าในส่วนนี้นะคะก็มีกระแสว่าใครจะเป็นผู้นำรัฐบาลแสดงว่าจะเป็นการเลือกอนาคตของประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นไปอย่างที่พูดหรือเปล่ารอการเลือกตั้งนะคะที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินค่ะ